าครับเริ่มเกมครับแต้มแรกรับไม่ดีครับอิคดะลูกนี้รับลูกดอกไปครับเจอบอลเสิร์ฟนะครับของกฤษดาสมกนีเข้าไปแล้วนี่คือดูครับกระแทกแล้วบอลมันฮุกลงเร็วมากครับเลยทำให้บางทีจังหวะที่รับมันพลาดไปครับอิคดะลูกแรกก็พยายามจะเสิร์ฟเสียงเลยนะครับจะกดดันบอลแรกอิคดะลูกนี้เตะลงไปสวยงามครับนี่ต้องใช้บอลอย่างนี้ครับบอลมิกซ์นะครับที่จะมีโอกาสที่จะเป็นคะแนนได้สมทรงครับเสิร์ฟบอลเร็วยังรองได้อัจฉนพันธ์แต่กิบบล็อกลงไปครับอ้าวน้ำเฉยเลยครับสมุทรสาครค่อยๆมาครับแต่แซงแล้ว7ต่อ6ลูกนี้นี่ถือว่าทำได้ดีนะครับโอ้โหแก้กันดีมากยกมาให้เลยนะครับอัจฉนพันธ์3เมตรบ้างครับมาร์คบอลไปสะดุดเน็ตนิดนึง3เมตรคืนอิเคดะโอ้เหนียวแน่นทั้งคู่ตีไม่ได้แล้วครับต้องฟรีบอลกดเลยโอ้โหแม่มาทุกหน้าครับตอนนี้เอเจเจสสมุทรสาครนี่เป็นลูกเก่งเลยนะครับของสมเกียรติสมบัติครับเนี่ยครับขึ้นไปแล้วกดใส่เลยครับ13-12ครับอัศนพันธ์เสิร์ฟอ่าครับบอลแรกห่างย้อนด้วยครับมาร์คป้ายไปติดบล็อกอ้าวออกเลยครับโอ้พลาดกันเองครับคือมันพลาดแต่จังหวะ2นะครับกฤษดาบอกว่าไม่คิดว่าพัทรพลจะเล่นลูกนี้มาครับก็เลยทำให้กลายเป็นโอ้โหสะดุ้งครับว่าขึ้นไปเคาะแล้วเคาะล้นออกหลังไปเลยอันนี้ตัดผมใหม่รอเลยพี่กระดาสมเกียรติเสิร์ฟมาร์คเข้าในครับลูกนี้ไม่เหลือครับคือบล็อกของเอเจเจสมุทรสาครเนี่ยต้องพยายามคุมมาร์คให้ดีๆนะครับเพราะถ้าเกิดขึ้นหลวมขึ้นไม่แน่นเมื่อไหร่เนี่ยโดนแน่นอนครับ19-21ครับเซตแรกตอนนี้แต้มนี่ชักจะขยับยากนิดนึงครับสูสีอยู่พัทรพลไปแล้วครับอ้าวร้องได้ครับพงพัฒน์แต่ว่าจังหวะบุกมันไม่ถนัดครับ3เมตรมาร์คยอดโดนกดสวนโอ้ต้องชมกฤษณะครับเซฟไว้ได้อันนี้กอกูดคาบาน่านะมาสักครู่อมรินทนายยุทธถมนวดครับลงมาเสิร์ฟฝั่งนี้ก็ส่งชุติพงศ์สุกไลโยธินลงมาครับแทนไกโอฟาบิโอบอลแรกห่างหน่อยครับมาร์คเต็มเต็มบล็อกมาร์คอีกทีหนึ่งโดนไหมออกนะออกแน่ครับเชลเลนหรือเปล่าจบครับแบบนี้เอเจเจสมุทรสาครนะครับเบียดเอาชนะวิสาขาไปได้ก่อนในเซตแรกแบบสุดมันเลยครับ27-25คะแนนนะครับเอานำไปก่อน1-0เซตครับในเกมนี้กลับมาติดตามกันต่อในเซตที่2นะครับวิสาขาครับชุดสีฟ้าพบกับสมุทรสาครครับโอ้แล้วก็แต้มแรกอนุรักษ์พันรำครับตีสายบล็อกออกไปเซตแรกเป็น AGGS สมุทรสาครนะครับเอาชนะไปได้ในช่วงการดิวส์ครับ27-25อุ้ยเอาไม่อยู่ครับอิคดะถ้าบอลยกสูงๆได้ระดับเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นคะแนนได้เกือบตลอดครับสำหรับไคโอสามเท่าโอ้คราวนี้รับสวยเลยครับอนุรักษ์อีเคดายังอยู่ครับฟาวแหมคือการว่าบางจังหวะที่เซฟได้แล้วก็มาเสียแต้มจากจังหวะผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนะครับไก่โอมาฝั่งนี้ครับรับยังไงอุ้ยอุ้ยขานี่ครับข้อเท้าหรือเปล่านะครับโอ้ลงมาเลยแม่กำลังมาดีๆครับไหวหรือเปล่าครับแล้วแม่ผู้เล่นรูปร่างใหญ่แบบนี้ถ้าข้อเท้าเจ็บนิดเดียวนี่มีผลเยอะเลยนะครับ
โอ้โหเสิร์ฟหลวงไปครับวุฒิพรถ้ามีการบาดเจ็บอย่างนี้แล้วนี่คือเพื่อนๆก็ไม่กล้ายิงให้เล่นแล้วเดี๋ยวต้องดูครับที2ทีถ้าไม่ได้ก็ต้องเอาออกเลยครับจะเจ็บกับตัวเขาเองด้วยครับไม่ใช่อะไรลองดูครับลูกนี้บิดออกไปเองครับฟาบิโอนี่นะครับขอสเปรย์แล้วครับตอนนี้ฟาบิโอโอ้คือใจเนี่ยอยากเล่นอยู่แล้วครับอยากช่วยทีมต้องเรียกเวลานอกครับขอดูอาการหน่อยครับวิสาขาเนี่ยครับต้องเรียกเวลานอกเลยครับโค้ดแดงโอ้ข้ามด้วยครับธนทัศน์บอลเร็วคืนนี่ครับเกือบอยู่ครับอนุรักษ์แม่ยืนตำแหน่งดีจริงๆแต่ว่าไม่ไหวครับลูกนี้ต้องชมครับตีดีครับครับล้นยังบล็อกได้3เมตรบิดมายังติดพงพัฒน์อีเคดาตีใส่บล็อกออกไปอีกครับกฤษณาครับเสิร์ฟบอลเร็วโอ้ดักบล็อกได้อีกครับหนีไปด้านนอกก็เก็บได้อีกครับแต่ว่าเอาไม่อยู่ครับอีเคดาจังหวะรับนี่ทำหน้าเซ็งเลยครับรู้ครับว่าดึงไม่อยู่ครับลุงหลุดออกข้างไปจะมีปาฏิหาริย์หรือเปล่าครับเซตนี้ของวิสาขาคงกระพันครับเสิร์ฟบอลแรกสวยอิเคดาโอ้ที่อิเคดามาดุจริงครับโอ้นี่ครับขึ้นสับผ่านกลางบล็อกเลยนะครับโอ้นี่ยังหน้าเคร่งเครียดอยู่เลยครับกำลังจะชนะเซตที่2อยู่แล้วแท้ๆนะครับอย่างไรก็ตามประมาทไม่ได้นะครับเอเชียจีเอสสมุทรสาครสิบหกยี่สิบสี่ครับวิสาขาเคยตกเป็นฝ่ายตามหลังกอกูดคาบาน่า0ต่อ2เซตนะครับครับแต่เอาคืนได้3เซตรวดซึ่งก็ไม่แน่ครับวันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ครับถ้าพวกเขากลับมาในเซตที่3อีเคดาโอ้นี่หยุดไม่อยู่จริงครับต้องยอมเอาชนะไปได้อีกครับในเซตที่2นะครับ25ต่อ16คะแนนครับกลายเป็นว่าเอเชียเจสสมุทรสาครนะครับหนีห่างวิสาขาออกไปเป็น2ต่อ0เซตแล้วต้องการอีกเซตเดียวครับจะเก็บชัยชนะในเกมนี้ไปครองครับติดตามกันต่อนะครับในเซตที่3ครับโอ้เอเชียเจสสมุทรสาครครับจะเป็นอีกทีมที่ยัดเยียดความพ่ายแพ้ให้กับวิสาขาหรือเปล่าครับน่าสนใจโอ้ลูกนี้บอลพลิกเล่นนิดนึงกลายเป็นดีครับตีติดบล็อกโอ้แก้ได้ครับลูกนี้ผลักใส่บล็อกออกไปครับมาร์ยกโด่งโด่งมาร์กอีกทีหนึ่งได้ทัชครับพอเริ่มกลับมาทำแต้มได้ต่อเนื่องก็มั่นใจมากขึ้นนะครับทีเด็ดทีขาดเนี่ยก็ดีขึ้นด้วยครับมาร์กครับตอนนี้จะวัดกันที่ความผิดพลาดแล้วนะครับใครผิดพลาดเยอะนะครับในเซตนี้ก็มีโอกาสที่จะเสียเซตให้กับคู่แข่งได้เลยสามเมตรโดนบล็อกออกไปครับสมทรงตีไปลุ้นไปครับสมทรงนึกว่าลูกนี้เนี่ยไปโดนบล็อกอีกแล้วเรากดว่านี่ครับสกิดบล็อกของกฤษดาครับก่อนที่ไปถูกเสาอากาศออกไปครับเสียวพลครับเสิร์ฟบอลแรกห่างแล้วครับไปเปิดให้อิคดาตบโอ้แบบนี้ต้องแก้แล้วครับบุตรทิพย์อาจไปติดบล็อกอีกทีหนึ่งก็ติดบล็อกครับโอ้แล้วคราวนี้สนิทด้วยโอ้โหต้องชมธนทัศน์เลยโอ้รุ่นนี้อ่านบล็อกดีมากครับเนี่ยนะครับยิ่งเล่นยิ่งตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้สมุทรสาครโอ้ชัยพิพัฒน์
แม่พลิกเน็ตมาหมาเก็บได้บุตริพรจมบล็อกอีกครับวันนี้ถือว่าบล็อกดีครับกฤษณะโอ้มาจมบล็อกเลยครับลูกนี้อ้าว17 18มาแล้วครับค่อยๆไล่มาเรื่อยๆนะครับอีกแต้มเดียวทันครับตอนนี้ดูนี่อนุรักษ์บล็อกดีจริงๆครับรับบล็อกลึกครับกดใส่แล้วนี่เสียผลหลบถ้าไม่ทันเมื่อสักครู่นี่เป็นหนทางสุดท้ายจริงๆครับของสมุทรสาครครับที่จะพยายามกลับมาสู่เกมไม่ได้เรียกเวลานอกบ่อยๆนะครับเอานี่กลับมาครับสมเกียรติบอลเร็วติดเอกดาต้องนับดีๆนะครับเนี่ยครับบอลไม่โดนวิสาขานะครับต้องเล่นเลยเซฟบล็อกได้ครับ3เมตรอีเคดาอย่างติดคงกระพันบุตริพรบุตริพรเนี่ยยิงเข้าบล็อกตลอดเลยครับดูดีเนี่ยเหมือนกับยิงขึ้นไปในบล็อกก็รู้เลยครับถ้ารู้ว่าบุตริพรนั้นมาแน่นอนครับ3เมตรโอ้โหดักอยู่เลยครับมันมากครับด้วยกองเชียร์เอานับดีๆไม่ผ่านแล้วครับคือต้องนับดีๆเพราะโดนบล็อกแล้วมันไปเกี่ยวมือน่าจะเป็นจักรพงศ์ก่อนทีนึงนะครับเดี๋ยวดูภาพช้าเนี่ยครับเหมือนโดนมือจักรพงศ์ทีนึงแหละครับสุดท้ายบอลไม่ข้ามอยู่ดีตีเสมอจนได้ครับ21เท่ากันอนุรักษ์ครับเสิร์ฟบอลเร็วยังรองได้ผลักข้ามไปก่อนครับธนทัศน์มาร์คยังติดอนุรักษ์คนเดียวครับคนเดียวแม่มันเสียจังหวะไปหมดเอ้าเอาฟังนู้นก็ลั่นง่ายๆเลยครับอีเคดาโอ้แม่ก็กูครับว่าหน้าลืมไปเลยว่าต้องแย่งกันนะครับยังอยู่ในกลุ่มนี้ต้องทัดด้วยกันครับโอ้ดูครับแม่พวกกอกกูนี่ตอนนี้ดิออกมาดิ้นเลยครับเจียบอลรองอมรินทร์ครับอดิกันชัยยาอยู่กันครบเลยบอลแรกพอได้ครับอีเคดายังอยู่ยกดงโดงชัยพิพัฒน์ครับตีบล็อกออกไปเดี๋ยวดูโปรแกรมก่อนแล้วทีมนี้แข่งวันไหนไม่แห่ไม่ไปพักไปผ่อนครับ24ต่อ23นะครับโอ้โหเป็นแมตช์พอยต์นะครับของเอเชียเจสสมุทรสาครครับโอ้ธนยุทธ์ถมนวดครับเอาชัวร์ก่อนนะครับต้องเสิร์ฟให้ข้ามครับแล้วก็ห้ามพลาดด้วยเสิร์ฟใช้ได้ครับเอ้าโอ้ชนะทิพย์ไปไกลเลยครับแหมเป็นนั้นว่าเอเชียเจสสมุทรสาครทำได้ครับวันนี้ก็ต้องใช้คำว่าพลิกล็อกนะครับเอาชนะวิสาขาไปโอ้ขาดลอยเลยครับ3ต่อ0เซตนะครับเอเชียเจสสมุทรสาครชนะวิสาขาไปครับ3ต่อ0เซตเลยครับ27 25นะครับ25 16ครับแล้วก็25 23ครับคุณผู้ชมครับที่เพิ่งจบลงไปนะครับกับการแข่งขันในประเภททีมชายครับผมปรากฏว่าเอเชีย GS สมุทรสาครนั้นพวกเขานั้นกลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับเก็บชัยชนะในนัดนี้ได้อย่างสวยหรูครับเอาชนะวิสาขา VC ไปได้3ต่อ0เซตครับเก็บได้3คะแนนเต็มครับและในขณะนี้พวกเขามีคะแนนสะสมอยู่6คะแนนครับต้องบอกว่าน่าจะผ่านพ้นเข้าไปสู่ในการแข่งขันเลขที่2ได้เป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้ผมอยู่กับผู้เล่นยอดเยี่ยมในเกมนี้ครับผู้เล่นหมายเลข19สมทรงแก้วระวังครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับกับผลงานในนัดนี้ครับถูกจับตามองมาหลายนัดแล้วกับผลงานอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็เป็นผู้เล่นที่ช่วยเหลือทีมได้เป็นอย่างมากเลยวันนี้ได้ MVP แล้วรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกภูมิใจแล้วก็โล่งอกค่ะว่าทีมของเราจะได้ไปต่อในเลข2ค่ะเรียกว่าเป็นการปลดล็อกได้อย่างเต็มที่สำหรับทีมของเราเอเชีย GS สมุทรสาครตอนนี้สภาพร่างกายสภาพจิตใจของเพื่อนๆในทีมและตัวเราเป็นไงบ้างครับก็ทุกคนก็มีสภาพอาการบาดเจ็บบ้างค่ะบางคนก็ยังไม่เต็มร้อยมากแต่ทุกคนก็
สู้ไปด้วยกันแล้วก็ช่วยกันทำให้วันนี้ดีค่ะหัวจิตหัวใจเป็นไงบ้างครับวันนี้รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเพิ่งได้รับโอกาสลงวันนี้ทำเรียกว่าเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วค่ะอยากจะฝากอะไรไปถึงแฟนๆที่เป็นกำลังใจและคอยเชียร์เราอยู่ทางบ้านบ้างครับก็อยากให้แฟนๆทางบ้านนะครับช่วยติดตามเชียร์ทีมของเราด้วยครับผมนะฮะนี่คือสมทรงแก้วระวังนะครับผู้เล่นยอดเยี่ยมในการแข่งขันนัดนี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้การถ่ายทอดสดของเรานะครับยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ยังเหลือการแข่งขันอีก1คู่นะครับนั่นคือการแข่งขันในประเภททีมหญิงครับคู่สุดท้ายในวันนี้ครับ January Supreme ชลบุรี E-Tech ครับวันนี้พวกเขานั้นจะต้องมาเจอกับน้องๆ RSUVC นะครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามบรรยากาศการถ่ายทอดสดการแข่งขันกันได้ใหม่นะครับ 21:00 น.เป็นต้นไปครับผ่านทางTrue for You ช่อง24ครับแอปพลิเคชัน True ID รวมไปถึง True Vision ครับและในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนในการถ่ายทอดสดครับเครื่องดื่มคาราบาวเครื่องดื่มระดับโลกครับ True Move 5G เครือข่ายที่ดีที่สุดจากผู้นำดิจิตอลไลฟ์สไตล์เพื่อคนไทยทุกคนครับผงซักฟอกเป่าซิลเวอร์นาโนแอคทีฟครับรวมไปถึงนะครับเสื้อผ้าพิธีกรจาก Grand Sport ครับช่วงนี้พักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับช่วง21:00 น.ขอบคุณครับสวัสดีครับ